ลดกระทรวงแรงงานสั่งทูตแรงงานเร่งหาตลาดเพิ่มเพื่อทดแทนงานที่อิสราเอลข่าวนี้จะมีผลกระทบอะไรกับคนที่อยากไปทำงานที่อิสราเอลบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดกันในคลิปนะครับก่อนไปรับชมคลิปกันรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับข่าวนี้ผมเอามาจากเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน ข่าวนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับคนที่อยากไปทำงานอิสราเอลนะครับวันที่22เมษายน2567นายดนายไพโรธโชติกเกษีรประหลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์สู้รบระหว่างอิรานและอิสราเอลซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อโอกาสในการเดินทางกลับเข้าไปทำงานที่อิสราเอลของแรงงานไทยนั้นในส่วนของกระทรวงแรงงานผมได้สั่งการให้ทูตแรงงานที่ไปประจาการอยู่ที่สานักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ เร่งหาตลาดแรงงานใหม่เพื่อทดแทนโดยเร็วพร้อมหาตำแหน่งงานในประเทศของตนเพื่อเพิ่มการทดแทนตลาดแรงงานไทยในอิสราเอลที่ประสบปัญหาไม่สามารถจัดส่งแรงงานเข้าไปทำงานได้ในขนาดนี้โดยได้ดำเนินการขับเคลื่อนเชิงรุกเพื่อเพิ่มโอกาสให้คนไทยได้ไปทำงานในประเทศโดยเฉพาะประเทศอื่นๆมากขึ้นนอกเหนือจากงานที่ประเทศอิสราเอลเนื่องจากอิสราเอลเป็นประเทศที่มีแรงงานเดินทางไปทำงานมากที่สุดเป็นอันดับสี่ และอาจส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศในอนาคตเนื้อข่าวมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์ข่าวนี้นะครับผมแยกเป็นประเด็นประเด็นดังต่อไปนี้ละกันประเด็นแรกคนที่อยากไปทำงานที่อิสราเอลโดยเฉพาะคนที่รอบินคนที่สมัครผ่านโครงการท c Thailand ดคงต้องรออีกสักพักเลยครับไม่ได้บินภายในเร็ววันนี้แน่นอน การที่มีการถแถลงข่าวมาแบบนี้นะครับพูดถึงเรื่องการสู้รบระหว่างอิหร่านและอิสาราเอลแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาในการไม่สามารถจัดส่งแรงงานเข้าไปทำงานในขนาดนี้ได้เพราะว่าตอนนี้ต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่นะครับการที่ทางอิหร่านกับอิสาราเอลมีปัญหาการจะต้องรอดูว่าทุกอย่างมันสงบแล้วทุกอย่างจะไม่มีอะไรที่รุนแรงมากขึ้นเขาถึงจะจัดส่งได้อีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นภายในเดือน2เดือนเนี่ย ไม่มีวี่แววว่าจะกลับมาจัดส่งได้นะครับใครที่รอบินนะครับหรืออยากไปทำงานที่อิสราเอลถ้ามีช่องทางอื่นไปช่องทางอื่นก่อนนะครับประเด็นที่2นะครับท่านประหลัดท่านจะทำงานเชิงรุกครับท่านไม่รอให้การาจะส่งรายงานไทยที่อิสราเอลสิ้นสุดหรือมีการยกเลิกหรือมีความชัดเจนว่าส่งไปไม่ได้แล้วท่านไม่รอจุดนั้นนะครับ ท่านเลยสั่งการให้ทูตแรงงานไทยที่ประจำอยู่ที่สำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศตามที่ต่างๆนะครับตอนนี้นะครับทางกระทรวงแรงงานมีสำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศจํานวน12แห่ง11ประเทศมีประเทศต่างๆดังต่อไปนี้นะครับ 1. ประเทศซาอุดีอาระเบีย 2. ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต์ 3. ประเทศญี่ปุ่น 4. ที่ฮ่องกง 5. ที่ไต้หวันไต้หวันจะมี2แห่งนะครับจะอยู่ที่กรุงไทเปก,กับที่เมืองเกาสง 7. นะครับจะอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย 8. จะอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ 9. จะอยู่ที่ประเทศบูไน 10. จะอยู่ที่อิสราเอล 11. จะอยู่ที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีและก็ 12. 12. จะอยู่ที่ฝ่ายแรงงานคณะผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติอันนี้จะอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ก็ทั้ง12แห่ง11ประเทศนะครับท่านประหลัดกระทรวงแรงงานได้สั่งท่านทูตแรงงานให้เร่งหาตลาดแรงงานใหม่เพื่อทดแทนโดยเร็วนะครับเพื่อที่จะมาทดแทนตลาดแรงงานในอิสราเอลที่มีปัญหาไม่สามารถจัดส่งได้นะและผมก็เชื่อมั่นนะครับว่าง,งานที่อิสราเอลต่อให้มันมีความล่าช้าต่อให้มันจะเลื่อนการจัดส่งไปอีกสักพักหนึ่ง ผมก็เชื่อมั่นว่าเดี๋ยวก็กลับมาจัดส่งได้นะครับหากทุกอย่างสงบเรียบร้อยดีแล้วเพราะว่าเป็นตลาดแรงงานขนาดใหญ่ของคนไทยเลยนะครับต่อให้ไปหาประเทศอื่นนะค่าแรงมันสู้อิสราเอลไม่ได้เลยนะครับระยะเวลาสัญญาจ้างก็ยาวนานนะครับ5ปี3เดือนและการอสอบไปทำงานก็ง่ายนะครับแค่สัมภาษณ์ภาษาก็ไม่ได้ใช้นะครับคือ รู้นิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้มีการสอบภาษาโดยตรงนะครับก็อันนี้ก็น่าจะเป็นตลาดแรงงานที่หาประเทศอื่นมาแทนยากเหมือนกันนะครับและประเด็นสุดท้ายนะครับประเด็นนี้อาจ,จะไม่เกี่ยวกับเนื้อข่าวตรงๆนะครับแต่เกี่ยวกับเนื้อข่าวทางอ้อมๆละกันนะครับก็คือในเมื่อทางหน่วยงานรัฐนะครับท t t t h i l l n n d ไม่สามารถจัดส่งได้ตามเส้นทางปกติ ผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวทางล่ามนะครับก็น่าจะจัดเส้นทางด่วนขึ้นมาอีกนะครับเหมือนที่เคยเปิดในช่วงปลายปีที่แล้วนะครับแล้วก็ต้นปีที่ผ่านมาก็น่าจะมีเส้นทางด่วนเกิดขึ้นแต่เส้นทางด่วนรอบนี้อาจจะมีอุปสรรคเยอะหน่อยนะครับผมไม่รู้ว่าทางหน่วยงานรัฐเขาจะ,ะคิดยังไงนะครับเพราะว่าการที่รายงานไทยไปทำงานที่อสเอล สุดท้ายแล้วทางหน่วยงานรัฐก็ต้องไปดูแลรับผิดชอบอยู่ดีต่อให้ไปผ่านทีซีไทยแลนด์หรือว่าผ่านล่ามนะครับหรือลักลอบไปยังไงก็ตามนะครับสุดท้ายแล้วทางรัฐบาลก็ไม่พ้นความรับผิดชอบหากเวลาที่มีปัญหานะครับสู้รบกันมีการอพยพนะครับทางรัฐบาลไทยเขาก็ต้องเข้าไปดูแลช่วยเหลือนะครับมันทิ้งไม่ได้อยู่แล้วนะครับเป็นคนไทยด้วยกัน อาจจะมีการระงับการเดินทางหรือมีการตรวจสอบการเดินทางออกนอกประเทศมากขึ้นนะครับอันนี้ผมคาดเดาน,นะส่วนใครจะไปเส้นทางด่วนอันนี้ผมบอกตรงๆนะว่าผมไม่ได้สนับสนุนแต่ถ้าใครจะตัดสินใจไปก็แนะนำว่าศึกษาเส้นทางด่วนให้ดีๆว่ามันเป็นเส้นทางด่วนจริงเส้นทางด่วนปลอมนะครับมีนายหน้ามีคนแอบอ้างนะครับหนักสุดก็คือมิจฉาชีพ มิชาชีพคือไม่มีอะไรจริงๆเลยนะครับวีซ่าก็ทำปอมตัวเครื่องบินก็ไม่มีหลอกลวงโอนเงินอย่างเดียวนะครับก็พูดง่ายๆว่าหลอกเอาเงินเราอย่างเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่ากลัวก็คือมิชฉาชีพนั่นแหละ ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับแรงงานไทยที่อยากไปทำงานอิสราเอลทุกคนนะครับขอให้เส้นทางปกติของโครงการ TAC Thailand กลับมาจัดส่งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะครับก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ